ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดเผ็ดไก่กันนะคะวันนี้เราก็เตรียมไก่สับค่ะไก่สับเรียบร้อยแล้วค่ะ2กิโลนะคะเครื่องใน1กิโลค่ะมะเขือพวงเด็ดครึ่งกิโลค่ะยอดมะพร้าวครึ่งกิโลนะคะกระชายฝอย1ขีดค่ะพริกไทยอ่อน1ขีดใบหัวละพา2กรัมนะคะพริกชี้ฟ้าแดงกับใบมะกรูดค่ะก็ใช้พริกแกง2ขีดนะคะพริกแกงเผ็ด1ขีดพริกแกงใต้1ขีดน้ำตาลทรายน้ำปลาเกลือผงปรุงรสค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาตั้งน้ำลวกเครื่องในก่อนนะคะแล้วเอาเครื่องในไปลวกก่อนค่ะพอน้ำเดือดเราก็เครื่องในมาลวกนะคะค่ะแล้วก็ลวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราเอาเครื่องในที่เราลวกอะค่ะมาหั่นก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณ1กระบวยค่ะเราจะมาผัดพริกแกงก่อนนะคะใส่พริกแกงใต้ขีดนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดขีดนะคะขั้นตอนผัดพริกแกงเราจะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะพอพริกแกงหอมดีแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณ1ถ้วยก่อนค่ะพอพริกแกงหอมดีแล้วเราก็ใส่กระชายฝอยลงไปนะคะค่ะขั้นตอนนี้เราเลี่ยงไฟขึ้นมาแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็เอาไก่ใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราเร่งไฟขึ้นมาให้แรงได้เลยค่ะค่ะพอไก่เริ่มสุกเราก็ใส่เครื่องในลงไปเลยนะคะใส่เกลือป่น1ช้อนชานะคะน้ำปลาค่ะขั้นตอนนี้เราจะเติมน้ำไปให้ดูพอดีให้น้ำคลุกคลิกนะคะเราจะเติมน้ำไปให้น้ำมีคลุกคลิกนิดหน่อยค่ะอยู่ประมาณ2ถ้วยนะคะค่ะพอเดือดดีแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะคะยอดมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายนะคะเราจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสค่ะพอเรากล่าวว่ามะเขือกับยอดมะพร้าวสุกแล้วเราก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปนะคะใบ
ใบมะกรูดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้นะคะน้ำก็ขุกขิกประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ